ื่องเล่าเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะฮะใครมาแล้วนะคุณติ๊กเจษฎาพรสวัสดีครับ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 ผมฮะเดี๋ยวมาคุยกันเพราะคุณติ๊กเนี่ยนะฮะออกจากป่าแล้วก็ชวนผมไปที่โลตัสตรงเนี้ยใกล้ๆเลยครับบอกว่าเอาภาพที่ไปถ่ายในป่าเอามาให้ดูใช่ครับนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันตรงนั้นนี่คุณออกจากป่าเหรอก็ได้สักไม่กี่วันครับหน้าใสกิ้งมาเพื่อมาหาที่ตัวจริงไม่อยู่ป่าหน้าใสงี้ป่ะพูดเหมือนเขาเป็นสักกงสักกันไม่คือมันแดดเดินได้ลามเลียบ้างไหมก็โดนครับโดนครับแล้วคุณทำยังไงเราก็ต้องป้องกันบ้างครับเหรอฮะครับโอ้เอาระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวขอผมและคุณเอกราชทำใจสักครู่หนึ่งไม่สงสัยอย่างคือกินข้าวเป็นอาหารหรือเปล่าติ๊กฮะก็กินแมลงหรือว่ากินเลือดเป็นการพายหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าจะมีอะไรกินครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกง่ายๆครับง่ายๆเครื่องกระป๋องหมูปิ้งหมูทอดเป็นอย่างนี้หรือเปล่านี่คนนี้เขาบอกเขาง่ายแต่ถ้ากินแต่ไข่ยังเงินไม่กินเลยซึ่งสำหรับผมเนี่ยแปลว่ายากเป็นเงี้ยกินแต่ไข่เนี่ยครับทุกไข่เลยใช่ไหมครับทุกไข่เลยติ๊กอยู่อย่างนี้แหละนะฮะประดับเขาแลประกอบภาพความน่ารักของรายการเราวันนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้ให้บังเอิญนะครับผู้ชมมาว่าช่อง3ที่หนองแขมเราจัดหนักมีงานบวงสรวงละครซีรีส์เรื่องใหญ่ฟอร์มยักษ์ทิ้งทวนปีนี้นะฮะซีรีส์สุภาพบุรุษจุธาเทพค่ะก่อนหน้านี้ไม่ยอมเปิดเผยเลยว่าตัวพระเอกนางเอกเป็นยังไงเราก็เลยส่งหน่วยสอดแนมเราไปเนี่ยนะฮะถ้ายังไม่สว่างไม่เห็นเลยหน่วยสอดแนมของเราเนี่ยต้องยิ้มจะรายงานสดมาจากหนองแขมนะเบนเชิญเลยสวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีครับสวัสดีครับสว่างมองเห็นเบนอยู่นะคะพี่ยุทธค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเบนอยู่ที่งานบวงสรวงละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะคะเรียกว่าเป็นละครซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของทางช่อง3เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งละครเรื่องนี้นะคะถูกแบ่งเป็น5เรื่องด้วยกันนะคะนั่นก็คือคุณชายธราธรคุณชายปวรรุษคุณชายพุทธิพัฒน์คุณชายรัชชานนท์แล้วก็คุณชายรณพีค่ะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศในงานตอนนี้นะคะโอ้โหทั้งพี่ๆนักข่าวรวมถึงพี่ๆเอเจนซี่เนี่ยนะคะเต็มหนองแขมไปหมดเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราเปิดละครเรื่องเดียวคนก็เต็มแล้วนะคะอันนี้เนี่ย5เรื่องพระเอก5คู่แล้วนักแสดงอีกเพียบเรียกว่าล้นช่องจนล้นช่อง3หนองแขมเลยทีเดียวนะคะแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเปิดตัวกันอลังการด้วยนะคะเป็นการเซอร์ไพรส์พี่ๆเอเจนซี่ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นการเปิดตัวยังไงเนี่ยเป็นขออนุญาตอุบเอาไว้ก่อนนะคะเป็นความลับของทางกองถ่ายค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะที่จะไม่อุบเลยก็คือเราจะแอบไปคุยกับผู้จัดค่ะแล้วก็นักแสดงทั้งนางเอกแล้วก็พระเอกใหม่ของทางช่อง3ด้วยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เขาแต่งตัวกันเสร็จหมดแล้วพามาถึงที่เลยค่ะพี่ยุทธค่ะพี่ยุทธไม่มาไม่เป็นไรคุณผู้ชมไม่มาไม่เป็นไรเบนจะไปสอดแนมให้ตัวใหญ่นิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราจะแทรกตัวเข้าไปได้นะคะถึงแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในห้องพักเราจะเจอผู้จัดก่อนนะคะทางนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้กำกับกันก่อนเลยนะคะเป็นรบกวนแนะนำนิดนึงค่ะว่าท่านอะไรทำเรื่องอะไรก็กำกับเรื่องอะไรบ้างค่ะที่เดิมค่ะหม่อมหลวงระวีลำไพค่ะคุณชายธราธรครับคุณชายธราธรค่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มเป็นผู้กำกับค่ะผู้กำกับเรื่องแรกครับครับก็พี่คิงครับเรื่องที่สองคุณชายประวัติรุ่นครับทั้งกำกับแล้วก็ผู้จัดด้วยสองอย่างเลยนะคะเรื่องที่สามค่ะนางสาวสยามเรื่องที่3คือคุณชายพุทธิพัฒน์นี่คุณพี่แหม่มเป็นผู้กับผู้จัดแล้วก็เป็นผู้กำกับไม่ใช่เร็วๆเดี๋ยวก็จบแล้วคุณชายรัชนนท์ค่ะแล้วก็นี่ผู้กับผู้กับคุณชายรัชนนท์อ๋อเหรอฮะออฟซอยอันเรื่องนี้พี่ออฟเล่นเองเลยป่ะคะพี่ออฟเล่นเองด้วยมั้ยคะเล่นด้วยค่ะจริงป่ะเดี๋ยวต้องตัดต้องติดตามตัดด้วยผู้จัดด้วย2อย่างด้วย2อย่างเป็นชายรณพีเป็นผู้จัดด้วยครับแต่ว่าเป็นผู้จัดน้องใหม่ด้วยครับเออเป็นผู้กำกับด้วยน้องใหม่ด้วยเล่น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 ด้วยทุกภาคเลยครับโอ้เล่นทุกภาคเลยโอ้โหทุกภาคเลยครับโอ้คนดูจะต้องคุมนะคะเนี่ยคนดูคุมแน่นอนต้องบอกว่า5เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าพี่ๆทำงานกันหนักมากเหนื่อยมากแม้กระทั่งเมื่อคืนนี้ก็ยังจัดงานกันใหญ่โตมากโอ้โหพื้นกันอยู่เลยโอ้โห
พราะว่าวันนี้ต้องมาเปิดตัวให้พี่ๆนักข่าวแล้วก็เอเจนซี่ได้ดูกันด้วยใช่ไหมคะแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าสุภาพบุรุษจุฑาเทพเนี่ยถ้าคนอ่านในวรรณนิยายต้องนึกถึง5พระเอกของเรานอกจาก5พระเอกที่เราปั้นมาอย่างดีแล้วเนี่ยอีกหนึ่งที่ต้องคิดถึงเลยคือวังจุฑาเทพพี่ๆไปดูกันถึงไกลโพ้นเลยใช่ไหมคะข้ามประเทศไปประเทศค่ะค่ะไปดูงานกันถึงต่างประเทศไปดูการสร้างโลเคชั่นซึ่งอยู่ในกองถ่ายแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอยู่ในที่ที่เดียวเป็นสตูดิโออ่ะสวยมากอ๋อก็คือทุกบ้านทุกหลังอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยใช่อ๋อสามารถสร้างมาปุ๊บแล้วก็ถ่ายกันได้ครบ5เรื่องใช่มันจริงใช้ได้จริงคือเดิมเนี่ยฉากในหนองแขมส่วนมากจะทำด้วยอะไรที่มันแบบไม่คงทนน่ะฝนตกมันก็จะพังแต่คราวนี้ฝนตกก็อยู่ได้ทดสอบแล้วอ๋อเข้าตัวเปล่าครับอย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกเป็นความลับอันนั้นเป็นความลับค่ะอยู่ได้ค่ะอยู่ได้จริงนอกจากฉากอลังการแล้วเสื้อผ้าเป็นไงคะทุกชุดไม่มีใครยอมใครไม่ยอมกันเลยทีเดียวนี่ไม่ยอมกันเลยทีเดียวมีช้ามีชุดหลอกมาก่อนหนึ่งชุดจริงๆปุ๊บไม่ต้องใส่ชุดนั้นนะเอามาหลอกจริงๆถ้าพูดอย่างนี้คนดูได้กำไรนะคะเนี่ยพวกพี่จะขาดทุนกันไหมคะเนี่ยขาดทุนไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนดูความอลังการของผู้จัดก็แล้วกันยังไงคะแต่วางเนี่ยโอเคแต่การตกแต่งวางคือคนนี้จริงปะคะจริงโอ้โหพี่ไปดูไหมว่ามันยังอยู่ไหมคะของที่พี่เอามาจากบ้านยังอยู่ใช่ไหมคะจ้างคนมาเฝ้าอะไรบ้างคะไม่ต้องมีติดมาด้วยเฟอร์นิเจอร์ครับมีคนเฝ้าติดมาด้วยเฟอร์นิเจอร์มาจากบ้านโอ้โหนี่ต้องเก่าจริงนะงานนี้ขนมากันทั้งโกดังขนมาเองเลยนะคะก็ฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยเป็นให้สักหนึ่งท่านเป็นตัวแทนฝากละครเรื่องนี้ได้ไหมคะประจักษ์ฉันเหรอทำไมล่ะก็บอกว่าเป็นละครชุดใหม่ต่อจากสี่หัวใจของคนข่าวที่ใครๆก็รอคอยนะครับแล้วพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็พยายามจะตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดแล้วก็คิดว่าในปีหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสสำเร็จเสร็จครบทุกเรื่องเมื่อไหร่ก็จะออนแอร์ให้แฟนๆได้ดูก็ขอให้ติดตามกันด้วยละครเรื่องนี้สวยมากสนุกมากเย้ขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปคุยกับพระเอกนางเอกบ้างขออนุญาตขโมยไมค์ไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็พูดถึงพระเอกไปแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงนางเอกด้วยกันละกันอยู่กับเราทั้ง10ท่านเลยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเรายื่นไมค์ให้ก่อนอึ๊บตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเรามีพระเอก5คนนะคะที่เรียกว่าเป็นสุภาพบุรุษจุฑาเทพของเราเนี่ยนะคะขอแนะนำทีละคนเลยนะคะก็มีน้องเจมน้องโป๊ปน้องเกรซน้องเจมไม่ได้แนะนำผิดนะคะชื่อเหมือนกันนะคะ2คนน้องเจมน้องเจมแล้วก็น้องบอมนะคะ5คนนะคะสําหรับนางเอกของเราค่ะก็จะมีน้องมิ้นนะคะน้องมิวน้องพรีมน้องเบลล่าแล้วก็น้องแต้วนั่นเองให้แนะนำกันหน่อยว่าเล่นเรื่องอะไรชื่ออะไรคู่กับใครค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์รานิดานะคะรับบทเป็นหม่อมหลวงวีรัมภัยค่ะตอนคุณชายธราธรค่ะเล่นคู่กับพี่เกศวณินทร์สวัสดีค่ะมิวนิษฐานะคะเล่นเป็นหม่อมเจ้าหญิงวรรษาค่ะตอนคุณชายปวันรุตเล่นกับพี่โป๊ปค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบลล่ารานีนะคะเล่นเป็นตอนที่3ค่ะคุณชายพุทธิพัฒน์ค่ะเล่นคู่เจนจิรายอยู่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้านัทพรนะคะรับบทเป็นสร้อยฟ้าค่ะเล่นในตอนคุณชายรัชชานนท์เล่นคู่กับบอมธนินค่ะค่ะน้องน้อยพอสุดท้องสวัสดีค่ะมินชาริดานะคะเล่นในเรื่องคุณชายรณพีเล่นคู่กับเจมมาค่ะค่ะเราก็ได้ทราบกันแล้วว่าแต่ละเรื่องใครเล่นคู่ใครบ้างนะคะแต่ว่า5หนุ่มเนี่ยเป็นพี่น้องกันใช่ไหมใช่ครับใช่เป็นพ่อแม่เดียวกันเลยป่ะพ่อเดียวกันครับแต่คนละแม่พี่เป็นเหมือนทำหน้าสงสัยว่าพี่สงสัยไงพี่เป็นเด็กที่สงสัยพี่คิดว่าเกรซไม่น่าไปรวมกับพวกน้องเขาได้ไงต้องบอกก่อนครับว่าคนละแม่เพราะว่าเกรซกับเจมส์เป็นแม่เดียวกันพี่โป๊ปเป็นลูกคนเดียวแล้วก็2คนนี้พี่น้องกันอ๋อมี3แม่ใช่แต่ว่ามี3ผู้หญิง3แม่ผมก็เป็นคุณชายธาราธรครับเป็นพี่ใหญ่มีอาชีพเป็นนักโบราณคดีครับอ๋อไม่น่าตัวดำเนาะขอบคุณครับตากแดดเยอะครับผมก็คุณชายปวารุษนะครับเป็นนักการทูตครับก็เป็นลูกคนเดียวของช้องแนงครับผมเป็นน้องคนที่2เป็นน้องคนที่2ครับค่ะแล้วผมนะครับรับบทเป็นคุณชายพุทธิพัฒน์ครับผมเป็นศัลยแพทย์ครับแล้วก็เป็นลูกของหม่อมหยกนะครับส่วนผมคุณชายรัชชานนท์ครับเป็นน้องชายของคุณชายพุทธิพัฒน์ครับผมแม่เดียวกันครับค่ะคนที่4ครับผมคุณชายรณพีครับ
อาชีพเป็นนักบินครับผมแม่เดียวกับคุณชายธราธรครับนี่คือจะบอกว่าทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อ่านนวนิยายมาเนี่ยพอเห็นหน้าแต่ละคนที่เล่นเป็นอะไรเนี่ยพอจะนึกภาพออกและอยากจะให้จินตนาการมากว่าเรื่องนี้จะสนุกมากแค่ไหนนะคะก็จะมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ถ่ายทำเรื่องที่3เรื่องชื่ออะไรนะคะคุณชายอะไรนะคะคุณชายพุทธิพัฒน์ค่ะคุณชายพุทธิพัฒน์พี่ก็ยังจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเรื่องยังมีเรื่องที่3ยังไม่ได้ถ่ายแต่เราเชื่อว่าถ้ารวมกัน5เรื่องแล้วเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่แบบต่อกันแล้วสนุกมากๆเลยสำหรับน้องๆที่ถ่ายไปแล้วเนี่ยมีอะไรน่าหนักใจไหมเรื่องนี้มีไหมคะถ้าเรื่องน่าหนักใจก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบความที่เป็นละครพีเรียดแล้วก็จะต้องเชื่อว่ามันแบบย้อนกลับไปเพื่อให้คนดูเชื่อให้ได้เนี่ยค่ะน่าจะเป็นสิ่งที่น่าหนักใจนิดนึงแต่น่าจะเป็นเรื่องที่แบบเป็นอีกลุคนึงที่น้องๆไม่เคยได้แต่งตัวแบบนี้แน่นอนเพราะว่าเด็กยุคนี้ไม่ได้ใส่นะชุดอย่างนี้เนาะพี่ก็ไม่ทันนะไม่ใช่ว่าพี่ทันพี่ยุทธหนูก็ไม่ทันนะคะเสื้อแบบนี้หนูใส่ไม่ทันกันคนละยุคกันนะคะก็จริงๆอยากจะให้วันนี้เนี่ยไม่เห็นนักข่าวข้างนอกเยอะมากพี่เอเจนซี่เยอะมากมีการเปิดตัวกันแบบอลังการมากทำไมบอกพวกพี่ไม่ได้พี่อยากรู้มากเลยว่าทำไมไม่คือว่าจริงๆแล้วการเปิดตัวละครเนี่ยมาบวงสรวงละครเรื่องเดียวก็คนเยอะแล้วนะครับแต่ว่านี่บวงสรวงถึง5เรื่องก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆให้กับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านผมคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะได้ดูกันครับเอาบอกไม่ได้ด้วยเกสที่เขาจะเต้นรำอะไรกันนะอะไรนะไม่บอกแย่งไมค์จากปากเลยเพราะทำไมเราจะเต้นรำกันนะพี่ไปกันใหญ่แล้วก็อุบไว้ก่อนแล้วกันครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าอยากดูนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามเก็บภาพเอาไว้ให้ดูนะคะพรุ่งนี้น่าจะได้ดูแน่นอนนะคะสำหรับภาพการเปิดตัวอลังการมากๆสำหรับละครเรื่องนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการคุยกันแบบสนุกสนานนะคะเบื้องหลังการบวงสรวงของละครเรื่องนี้นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นละครฟอร์มยักษ์จริงๆนะคะ5เรื่องด้วยกันสุภาพบุรุษจุฑาเทพพี่ยุทธค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะเอาการเปิดตัวของละครเรื่องนี้ไปฝากนะคะพี่ยุทธพี่ยุทธได้ยินหนูไหมได้ยินค่ะโอ้โหนี่สอดแนมหรือไม่สอดรู้กันแน่รู้กันหมดนี่เราตั้งใจนะคะพี่ยุทธใช่ไหมฮะก็ทำให้เห็นกันเลยนะฮะวันนี้นี่เป็นการเปิดละครที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของช่อง3ค่ะส่งเบนซ์พรชิตาไปไม่มีใครคล่องแคล่วขนาดนี้ที่จะไปเก็บทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นแล้วก็ไปเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนใครนะฮะคุณชายธราธรปาวรุฒพุทธิพัฒน์รัชชานนท์รณพีค่ะอีกสักคนไหมแถวๆนี้ได้คุณชายอะไรดีสักคนไหมคุณชายเจษฎาพรก็ได้ครับอันแน่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องราวเช้าที่ครอบครัวบันเทิงครับ